คลิปนี้นกจะมาแนะนำวิธีการดูแลแมมสวยๆอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือแมมปุยหิมะหรือว่าแมมอีรุซามุค่ะความน่าสนใจของแคคตัสสายพันธุ์นี้ก็คือมีปุยขาวๆตรงตุ่มหนามแล้วก็ระหว่างเนินหนามค่ะเพื่อนๆแล้วก็ให้ดอกที่สวยงามน่ารักแบบนี้นะคะเท่านั้นยังไม่พอเขายังเป็นแคคตัสที่มีหนามน้อยไม่ค่อยมีหนามให้ตำมือเรานั่นเองต้นเขียวๆปุยขาวๆให้ดอกสีชมพูเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่สวยงามเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่นกชื่นชอบอีกหนึ่งสายพันธุ์ด้วยนะคะรูปทรงที่สวยเป็นทรงกลมค่ะหลายคนที่ได้รับเข้าบ้านมายังไม่เคยเห็นดอกเมื่อโตมาแล้วนะคะเขาก็จะให้ดอกได้ดอกที่สวยงามนะคะนี่คือต้นเล็กของเขานะคะเดี๋ยวถ้าโตขึ้นนะคะปุยหิมะก็จะเริ่มออกนะคะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะปัญหาที่เราพบส่วนมากกับปุยหิมะก็จะเป็นตรงโคนของเขานะคะโคนจะมีอาการที่เหลืองๆแล้วก็เหี่ยวย่นเกิดจากคาบความชื้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆผลัดตุ่มน้ำค่ะป้องกันด้วยวิธีการโรยหินแม่น้ำให้หนาสักนิดนึงค่ะแล้วก็การเลี้ยงแดดจะต้องยาวๆเยอะๆสักหน่อยค่ะแต่ต้องภายใต้การกองแสงด้วยแสลนค่ะหรือถ้าเกิดขึ้นแบบต้นนี้แล้วไม่ตายนะคะนี้เป็นเรื่องปกติของอีรุซามุเลยค่ะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะอีกต้นหนึ่งไม่มีนะคะนี้นกชี้ให้ดูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูแลค่ะเดี๋ยวเรามาดูการรดน้ำนะคะเรื่องแรกก็รับเข้าบ้านมาก็เช็คความชื้นก่อนค่ะวิธีการเช็คง่ายๆนะคะถ้าดึงไม้ขึ้นมาแบบนี้แล้วไม่มีดินแฉะติดขึ้นมาก็สามารถรดน้ำได้เลยค่ะแต่ถ้าดึงไม้ขึ้นมาแล้วมีดินเปียกๆติดขึ้นมาด้วยนะคะก็อย่าพึ่งรดน้ำค่ะนี่เป็นการทดสอบดินแบบง่ายๆนะคะสำหรับสายพันธุ์แมมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ต้องรอให้ดินแห้งสนิทจริงๆนะคะถึงค่อยรดนะเพราะว่าเขาจะไม่ชอบความชื้นมากๆนะคะสำหรับต้นนี้ก็เดี๋ยวเราสามารถรดน้ำได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะรดน้ำเพียงแค่ต้นเดียวนะคะ2ต้นที่เหลือก็ยังชื้นอยู่เอาไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนวิธีการรดน้ำแมมอีรุซามุนะคะก็รดแบบนี้เลยค่ะรดชุ่มๆนะคะไม่ต้องให้น้ำไหลลงไปก้นกระถางแค่พอชุ่มพอค่ะอย่างที่นกบอกไปว่าสายพันธุ์แมมนะคะหลายสายพันธุ์เขาไม่ได้ชอบความชื้นมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องลดให้น้ำแบบแฉะเกินไปนะคะให้พอชุ่มพอนะคะให้น้ำอยู่แค่ดินพอไม่ต้องลงมาสู่ก้นกระถางก็รดอีกทีเมื่อดินแห้งนะคะมาถึงเรื่องของการให้แดดสำหรับแมมอีรุซามุนะคะควรจะได้รับแสงแดดยาวๆ 7-8 ชั่วโมงต่อวันภายใต้การกรองแสงด้วยแสลนค่ะแล้วก็ไม่ควรที่จะโดนแสงแดดโดยตรงค่ะเพื่อนๆนกก็จะตั้งไว้ภายใต้โรงเรือนแล้วก็ใช้แสลนขึงแบบนี้ค่ะแดดตรงนี้ก็อยู่ประมาณ7ชั่วโมงนะคะถึง8ชั่วโมงเราก็จะได้แมมอีรุซามุที่ทรงสวยด้วยนะคะแล้วก็ผิวสวยด้วยหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะไม่มีโรงเรือนก็เอาไว้ตรงส่วนที่ได้รับแดดเช้าไม่เกินเที่ยงนะคะก็อยู่ได้ค่ะเรามาดูเรื่องการให้ปุ๋ยนะคะ
การให้ปุ๋ยก็ให้ทุกๆ6เดือนเพราะว่านกใช้ปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะก็เดี๋ยวเรามาถึงแบบนี้ก็สามารถให้ปุ๋ยได้เลยเคาะดินหน้ากระถางออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยปุ๋ยออสโมโค้ดลงไปปุ๋ยนี้เป็นปุ๋ยที่ใช้ง่ายนะคะ 5-6 เดือนเราจะใส่ครั้งหนึ่งแบบนี้สะดวกนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าเพราะว่าแคคตัสเนี่ยเขากินอาหารไม่เก่งอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็ใส่สตาร์เกิลจีเพื่อที่จะกันแมลงกันเพี้ยแป้งเพี้ยหอยซึ่งก็ชอบมากนะคะแคคตัสสายพันธุ์ที่มีหนามน้อยๆแบบนี้โรยหินโรยหน้ากระถางลงไปเพื่อความสวยงามค่ะเพื่อนๆนกแนะนำให้ใส่ปุ๋ยกับสตาร์เกิลจีไว้ใต้ชั้นหินแบบนี้นะคะเขาจะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าที่เราจะโรยไว้ด้านบนหินโรยหน้ากระถางนะคะเห็นไหมคะได้ความสวยงามด้วยแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะดินที่ใช้ปลูกแมมอิรุสมุก็เป็นดินปลูกแคคตัสนะคะดินสำหรับปลูกแคคตัสสูตรดินก็มีเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อนๆเซิร์ชได้ใน YouTube หรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะของนกก็จะเป็นดินโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วค่ะเพื่อนๆเป็นดินที่นกใช้ปลูกแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะผสมให้โปร่งก็ได้เพราะว่าสายพันธุ์แมมเนี่ยเขาชอบดินที่โปร่งๆอยู่แล้วนะคะการควบคุมดูแลน้ำก็จะง่ายด้วยค่ะดินส่วนผสมก็จะมีพวกหินภูเขาไฟนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็ดินถุงล่อนค่ะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนดินบ้างอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะเราก็จะได้แมมอิรุสมุที่สวยๆแบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ชอบแคคตัสที่สวยๆหนามน้อยๆให้ดอกสีชมพูนะคะนกก็แนะนำสายพันธุ์นี้เลยค่ะแมมปุยหิมะหรือว่าแมมอิรุสมุนะคะก็เป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกชอบด้วยนะคะที่บ้านก็เลี้ยงไว้เยอะเหมือนกันค่ะนกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่เลี้ยงแมมอิรุสมุหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งรับเข้าบ้านมานกหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆได้รับสิ่งดีๆได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ